อยู่ข้างในแต่ไม่เห็นว่าคนดูหากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปาโนนจากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดเรื่องนึงครับตอนแรกผมว่าจะลงไปตอนกลางวันนะผมพักเที่ยงผมก็เลยว่าจะลงไปเก็บแต้มนะครับเจ้าไอ้นี่ครับรางวัลนะมาสุ่มนี่ครับสุ่มไอ้บัตรเนี่ยสุ่มโค้ดนี่ครับไปแจกทุกคนกันนะครับแล้วผมไปเจอบั๊กล่องหนกันท่านผู้ชมคือแม่มีคนทำบั๊กเดี๋ยวนี้คือมีคนสอนทำบั๊กล่องหนกันแล้วท่านผู้ชมครับระวังหน่อยนะครับคือทำได้ในโหมด 4x4 แล้วก็โหมดทั่วไปแล้วก็โหมดแรงนะครับเอ้ยโหมด 4x4 กับโหมดเนี้ยผมไปเล่นโหมดใหม่มาเจอในโหมดใหม่นะครับก็จะบอกว่าอย่าไปทำกันนะครับบั๊กล่องหนเนี่ยคือโดนแบนได้ง่ายนะครับคือผมอัดไว้แล้วไอ้คนที่ทำอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งแจ้งแบน GM อีกทีนะครับถ้าโดนแบนขึ้นมาก็อย่าร้องนะครับถ้าน้องจะไปทำกันนะครับพี่บอกเลยว่าอย่าไปหาทำนะครับมันมีช่องนึงมาสอนเหมือนกันพี่ไปดูแล้วมีช่อง 2,000 ซับมาสอนนะครับสอนทำบั๊กนะครับคนดูเป็นแสนเลยครับแต่พี่บอกเลยว่ามันเสี่ยงกับการทำช่องบินมากเลยนะพี่ก็เลยจะไม่สอนนะครับเรื่องการทำบั๊กนะครับพี่ไม่สนับสนุนในการให้ทำบั๊กล่องหนกันนะครับหรือว่าบั๊กอะไรแล้วแต่นะเป็นการโกงเกมนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะโดนบินหรือโดนแบนรหัสได้นะครับมันไม่คุ้มโอเคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวันนี้ก็คือถ้าเกิดใครที่อยู่ในเกมน่ะพี่บอกเลยนะว่าออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับตอนนี้คืออะไรเนี่ยฟรีไฟร์ครับรวมพลนะครับครบ 50,000 ไลค์นะครับนี่แจกของนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนผมยังไม่เห็นกิจกรรมของ GM อันนี้เลยแต่ว่าเราได้ฟรีครับคือได้ร่มนะครับได้ร่มชูชีพนะครับแล้วก็ตั๋วปืนครับก็ใช้ทันทีไปเลยครับนี่ได้ของฟรีครับคือคลิปนี้มาบอก2อย่างครับมาบอกเรื่องที่ได้ของฟรีแล้วก็เรื่องบั๊กล่องหนครับส่วนบั๊กล่องหนผมมีคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูในคลิปเอาเลยแต่ก่อนอื่นขอไปสุ่มของเล่นกันครับจังหวะนี้ปราบไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ผมได้ถาวรแล้วผมจะมาสุ่มทำไมผมลืมครับแต่นี้ก็เสียดายเหมือนกันเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นก่อนยังไม่รับนะครับก็อันว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับบั๊กล่องหนที่ผมเจอมาอย่าไปหาทำกันนะครับโดนแบนแล้วผมไม่รับผิดชอบนะผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะผมเจอผมแจ้งแบนมาเก็บอันนี้ไว้แรกอันนี้ให้ทุกคนได้เฉยนะครับธรรมดีผมเจอของดีครับเอาละคนล่องหนอยู่ครับท่านผู้ชมคือแบบเมื่อกี้มันล่องหนไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วผมยิงมันไม่ได้มันล่องหนอยู่มันล่องหนมันคือบั๊กหรืออะไรครับแต่ว่าคือถ้าบั๊กมันจะทำเพื่ออะไรครับแล้วดูมันล่องหนอยู่อ่ะมันล่องหนอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่ติดไฟคนอื่นจะไม่เห็นมันเลยนะคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจมันก็แค่ว่าไปครับมันเสือกจะทำบั๊กทำไมวะก็แค่นี้เฉยกิจกรรมนี้เฉยผมกลับมาเก็บคิวนะครับเอาไปสุ่มตั๋วแรกให้ทุกคนนะครับแต่ว่าเฉยนี้เฉยบั๊กล่องหนครับท่านผู้ชมแบบว่าคือแบบมันเซ็งมากเลยแบบไม่ใช่หรอกมึงจะทำเพื่ออะไรมันมีคนอยู่ในนั้นนี่มันอยู่ไหนเนี่ยมันหาตัวไม่เจอท่านผู้ชมมันอยู่ในนี้คนหนึ่งถ้าเกิดขึ้นแดงอ่ะเจอมาร์กอ่ะคนอยู่ด้วยแต่อีกคนหาไม่เจอถ้าเป้าก็ไม่ขึ้นนะถ้าเกิดขึ้นแดงเจอตัวหนึ่งเกือบเป้าไม่ล็อกเลยนะครับท่านผู้ชมเป้าไม่ล็อกตัวมันด้วยคือแบบใครจะไปสู้ได้วะท่านผู้ชมคือแบบว่ามองไม่เห็นไม่พอคือเป้าไม่ล็อกเลยนะคือสโคปไปเป้าจะไม่ล็อกนะครับแม่งใครอยากหาบั๊กใหม่มาทำอะไรกันพวกนี้มันอยู่ในหน้าคนหนึ่งจุดเป้าไม่ล็อกว่ายไปหาไม่เจอมันอยู่ในเนี้ยมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จะทิ้งแม่งนะนี่เป้าไม่ล็อกมันนะครับท่านผู้ชมคือจะทำบั๊กเพื่ออะไรของมันกัน
ที่แบบกลัวแพ้ขนาดเลยก็นะโมธรรมดายังทำบั๊กนี่คือแบบถ้าเจอในโหมดแรงผมว่าต้องมีคนหัวร้อนหนักกว่านี้เพราะตอนแรกผมจะว่ามันเป็นโปรแต่ว่ามีคนบอกมาแล้วว่ามันคือบั๊กนะครับบั๊กล่องหนนะแต่ผมก็ไม่เคยเจอกับตัวเองเพิ่งจะมาเจอเนี่ยตอนนี้พักเที่ยงมาคือผมกล่าวว่าจะมาทำนี่กับข้าวกินแล้วก็ว่าจะมานี่ครับคือหาเก็บเนี่ยหาเก็บสิทธิ์นะครับเก็บป้ายนะครับเอาเก็บป้ายไม่แลกมีดเขียวไปไว้แจกให้คนดูนะครับแต่ก็บังเอิญมาเจอของดีพอดีก็เลยเปิดอัดนิดนึงนะครับคือมันล่องหนอยู่แล้วคือแบบเป้าไม่ล็อกมันถ้ามันล่องหนจริงคือมันอยู่อย่างนี้แล้วคนหนึ่งเป็นตัวล่องหนอีกแล้วแบบมันน่าหัวร้อนมากครับทุกคนคือแบบเล่นดีๆเจอพวกล่องหนเฉยเข้าใจนะครับว่ามันเป็นบั๊กแต่ว่าบางทีแบบว่ามันก็โกงคนอื่นไปยังอยู่อีกตัวไอ้ตัวล่องหนยังอยู่อีกทำไมมันไม่ล็อกเป้าอ่ะมันได้ยินมันได้ไงมันไม่ล็อกเป้าคือเพื่อนผมไม่ยอมเกิดเลยตอนเนี้ยประเด็นคือมันถ้ามันล่องหนอยู่เราจะมองไม่เห็นตัวมันเนี่ยไปครับมาแล้วไอ้ตัวล่องหนเนี่ยมันล่องหนอยู่คือเรายิงยังไงก็ยิงมันไม่ได้ภาพใดที่มันล่องหนอยู่คือเราจะไม่เห็นตัวมันเลยท่านผู้ชมคือแบบว่าตอนแรกผมก็เอะใจผมเห็นมีคนอยู่เนี่ยคือมันขึ้นตัวซีสีแดงว่ามีคนอยู่ข้างในแต่ผมไม่เห็นว่าคนดูมันไม่ล็อกเป้าท่านผู้ชมคือมันยิงเราแล้วเราล็อกเป้าเราแต่เวลาเรายิงมันมันจะไม่ล็อกเป้าครับเพราะว่าเราไม่เห็นตัวมันคือแบบอย่าบอกกับเพื่อนเราก็ล่องหนเหมือนกันไม่เพื่อนเราอยู่นู่นเพื่อนเราไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยครับผมว่าน่าโดนแบนครับอย่างนี้หัวร้อนเลยครับเจอพวกล่องหนอยู่ล่องไหนครับเนี่ยประเด็นคือมันเรายิงไม่ล็อกเป้าแต่มันยิงเราล็อกเป้าทุกเม็ดคือแบบถ้าเจอในโหมดแรงนี่คือโคตรหัวร้อนเลยครับเนี่ยยิงไม่ล็อกเป้าเลยครับแต่มันยิงเราล็อกเป้ามึงแก้หน่อยเหอะบางทีอะแล้วเพื่อนเราก็เล่นด้วยล็อกคนเยี่ยมครับเอาให้เหมาะเลยครับน้องโดนแบนแล้วอย่าร้องกันนะครับหัวร้อนจริงครับในทุกคนกะว่าจะมาเก็บคิวเพื่อเดี๋ยวว่าเอาไปทำคลิปเอาไปทำคลิปแจกกันให้เห็นครับเพราะว่าสุ่มอะมาแล้วหนึ่งตัวล็อกหนอยู่นี่มันไม่อยู่ที่เลยนะครับคือว่ามันรู้ว่าเรายิงมันไม่โดนแน่ๆเพราะยังไงเราก็ไม่ล็อกเป้าครับโคตรหัวร้อนเลยเจออย่างนี้แบบไม่เลยพอโปรเริ่มน้อยก็มีบั๊กโผล่มาน่ะขึ้นสีแดงนี่แสดงว่ามีคนอยู่ข้างในครับแต่ว่าจะทำบั๊กกันเพื่ออะไรไม่เข้าใจไล่อัพครับตอนแรกว่าจะไม่อัดคลิปก็จะไปอัดคลิปแจกนะไว้ลงตอนเย็นเติร์ดเคลือบเอาตรง
ซ็งมากเจออย่างนี้นี่ครับคนที่ล่องหนครับจังหวะนี้กดดูชื่อมันได้ไหมนี่ครับ MVP 18ตัวครับไอ้เหี้ยเนี่ยล่องหนเนี่ยแม่งเพื่อไม่มีบัญญัติเล่นกันเงี้ยวะหาเลยคือแบบถ้าเล่นตรงๆผมสู้ไหวนะคือมันก็สู้ไหวแต่คือแบบมันล่องหนแล้วคือเรายิงมันไม่ล็อกเป้ามันยิงเราล็อกหมดเลยครับคือแบบว่าจะไปสู้ยังไงผมสามารถเก็บเนี่ยผมมาเล่นเพราะว่าผมจะเก็บไอ้นี่เฉยนะครับก็จะเก็บเอาเนี่ยไปสุ่มเอาเนี่ยแจกทุกคนนะครับเนี่ยที่ว่าหมุนเนี่ยผมมาเล่นกะว่าจะเล่นให้ครบ6รหัสเพื่อจะเอานี่มาแต่ถ้าเจอล่องหนนี้บ่อยๆผมก็คงไม่เล่นแล้วล่ะกะว่าจะไปทำคลิปแจกเขาหน่อยจานว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับผมจะอัดไว้เผื่อว่าส่งให้เจมดูนะครับว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ไปแล้วครับ